สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าตอนนี้7 โมง 7 โมงครึ่งเช้านะดูสิก๋วยเตี๋ยวขยำแพทเดี๋ยวให้โชว์ดูนี่ก๋วยเตี๋ยวขยำจากเมื่อวานนี้เควินกินก๋วยเตี๋ยวแห้งไปใช่ไหมเช้ามาแพทก็เลยมีเส้นลวกเส้นไว้แล้วไงแพทก็เลยเอามาทำก๋วยเตี๋ยวขยำนี่แล้วก็ใส่มันมีวันทันเหลือแพทก็เอามาใส่ด้วยแล้วก็ใส่เนื้อปูมันมีเนื้อปูเหลืออีกหน่อยนึงคือเรียกว่าของเหลือในตู้เย็นพูดง่ายๆดีกว่าก็เอามาขยำรวมกันเป็นก๋วยเตี๋ยวขยำเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้สูตรเดี๋ยววันหลังจะทำแล้วก็ลงคลิปให้เมื่อเช้าทำตั้งแต่5ไงก็ตื่น5มาทำให้ดูอีกรอบตื่น5มาทำอาหารเช้าให้สามีแล้วก็ลูกไปโรงเรียนเควินเขาก็ห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนเหมือนกันไงก็สามีก็ห่อข้าวไปกินที่ทำงานก็ตื่นเช้ามาก็ต้องตื่น5มาทำกับข้าวให้สามีแล้วก็ลูกไปโรงเรียนสามีไปทำงานตัวเองก็ทำของตัวเองกินด้วยแล้วหิวสิทีนี้ขอโทษหิวแต่เช้าเลยเนี่ยนี่ไม่รู้เช้านี่กินไม่หมดนะกิน2 มื้อนะกินกลางวันด้วยแล้วก็กินเช้าด้วยเช้านี่หิวเมื่อคืนเมื่อวานไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อวานตอนกลางเย็นน่ะที่เควินทำกินก๋วยเตี๋ยวแพทก็ไม่ได้กินอะไรหรอกลดน้ำหนักอยู่ก็เลยตามนั้นก็เลยไม่ค่อยได้กินอะไรนี่จัดเต็มเลยนะเนี่ยกิน2 มื้อแต่ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่ากินไม่หมดเอาไว้กินวันหลังอีกกินหลายมื้อแล้ว ทำไม่ง่ายก๋วยเตี๋ยวขยำก็ลวกเส้นลวกถั่วงอกใช่ไหมก็ทำเหมือนเครื่องก๋วยเตี๋ยวเรานี่แหละแต่เราก็มาใส่ถุงมือแล้วก็ขยำเอาไงใส่พริกใส่น้ำปลาใส่พริกใส่น้ำปลามะนาวบีบมะนาวใส่ตั้งทรงตั้งฉายอะไรก็อะไรก็แล้วที่เราอยากกินซีอิ๊วซอสซีอิ๊วอะไรน้ำตรงน้ำตาลแล้วก็ขยำรวมกันดูไอ้นี่ไงดูคุณฮอตเซียเขาไปกินที่พม่าก๋วยเตี๋ยวขยำโอ้ทำไมรู้สึกว่ามันจะน่ากินนะแต่ว่าเราไม่ทำเหมือนพม่าดีกว่าเพราะว่าพม่าเขาใส่น้ำมันเยอะไงนี่แพทไม่กินน้ำมันเยอะก็เลยใส่น้ำมันงาไปให้หอมๆเอาสไตล์ไทยแล้วกันแต่เป็นขยำเห็นเขาขยำแบบนั้นเราก็ลองมาขยำบ้างแต่ขยำแบบไทยๆนะขยำแบบสูตรไทยสูตรคนไทยเดี๋ยวถ้าวันหลังจะเดี๋ยววันหลังถ้าทำอีกแพทจะลงคลิปให้ว่าขยำใส่ถุงมือแล้วขยำไปก็ปรุงให้มันได้รสชาติเราแหละแล้วเราก็มากินอร่อยดูเขาประเทศพม่าเขาใส่น้ำมันเยอะมากเลยนะโอ้ใส่น้ำมันเป็นช้อนๆเลยโอ้คงไม่ไหวนะเราคงไม่สู้เราแค่ใส่น้ำมันงาให้หอมๆแค่นั้นก็พอใส่เนื้อปูไปมันมีเนื้อปูเหลือจากทำข้าวผัดปูก็เลยเอามาใส่มีของเหลือเรียกว่าอะไรเหลือๆในตู้เย็นก็มาขยำใส่เอาหกเพื่อนๆเก็บโลกไม่มีทำความสะอาดหมดแล้วใส่พริกไปหน่อยเพื่อนๆใส่พริกดองอยากกินพริกดองเปรี้ยวๆเช้าๆก็ไม่ค่อยอยากกินของรสจัดมากนะแต่ขอสักวันแล้วกันเพราะว่ามันเปรี้ยวปากอยากจะกินดูอากาศนอกบ้านฝนตกหยุดแล้วแหละเควินเพิ่งจะส่งเควินไปโรงเรียนเควินไปโรงเรียน7 โมงครึ่งทุกวันอะจะส่งเควินเสร็จแพทก็เลยมานั่งกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวขยำเนี่ยแหละเดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวสายๆหน่อยก็จะออกไปซื้อของไปช้อปปิ้งหน่อยวันนี้ไปหาซื้อปูอยากกินปูหาซื้อปูมาต้มกินเชื่อไหมอยู่อเมริกาจริงนะหาปูอลาสก้ากินไม่ได้
ามร้านซุปโปงซุปเปอร์ไม่มีมีแต่แช่แข็งแช่แข็งก็ไม่สวยไม่รู้มันแช่แข็งมานานหรือยังมันเก่าหรือยังเราไม่เห็นข้างในคือหายากอ่ะพูดง่ายๆมันไม่มีเยอะแยะหายากมากแล้วก็แพงกว่าเมืองไทยอีกซื้อเมืองไทยงั้นดูใน Facebook เห็นเขาซื้อมากินกิโลละ700ตัวละ 1,200 ที่นี่ตัวละ 3-4,000 นะรู้ไหมกินเมืองไทยดีกว่าไหมอาสตากินที่นี่แพงมากขนาดอยู่พื้นที่เขาจริงๆอะแพงกว่าที่อื่นอีกอะนั่นตกใจเลยปัวละก้าตัว 1,200 เราซื้อที่นี่กินตัว 4,000 เป็นเงินไทยแล้วนะตัวมา100กว่าเหรียญอะ100กว่าเหรียญก็ไปเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ 4,000 แต่ที่เมืองไทยขายตัวละ 1,200 อยู่กับที่แต่หากินไม่ได้อยากจะไปโลตัสเดี๋ยวไปเลยนะโรตันเรื่องอะไรอ่ะแมคโครจริงซื้อปูลาสก้ากินแมคโครที่เมืองไทยไงขายโล700ตัวละ 1,200 ตัวประมาณ 1,200-1,300 แล้วแต่น้ำหนักใช่ไหมตัวเล็กตัวใหญ่เขามารีวิวนะเนื้อแน่นเปี้ยเลยแฮกเคยไปซื้อปูลาสก้าที่นี่กินตัวเป็นๆเลยนะตัวเป็นๆเลยซื้อมาตัวละ100กว่าเหรียญ120เหรียญตัวแบบดิ้นได้เลยเชื่อไหมเอามานึ่งนึ่งเสร็จแกะตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปน่าจะทำคลิปไว้เสียดายรู้ไหมแกะออกมาเนื้อได้ยังไม่ถึงขีดเลยมันพร้อมมากข้างในแกะออกมานะนึ่งออกมามันเหี่ยวกล้ามใหญ่ๆนะแกะออกมาเนื้อหลงเล้งแห้งเหี่ยวไม่มีเนื้อหาเนื้อกินร้อยนึงนะแทบจะติดจานน่ะแกะถ้าไม่มีเนื้อน่ะปูเขากินที่ขามันใช่ไหมลาสก้าตรงตัวมันจะไม่มีเนื้อถูกไหมเชื่อไหมหาเนื้อแทบไม่เจอขามันน่ะมันเหี่ยวแห้งหมดมันพร้อมแห้งแรงน้อยหมดเหมือนประมาณว่ามันเข้าขังไว้นานแล้วก็ส่งมานานด้วยอะไรด้วยอะไรก็ไม่รู้นะมันคงจะผอมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรกินขังไว้นานไงคือเลี้ยงไปขังไปคนรอคนมาซื้อไอ้คนนี้ก็ไม่ซื้อโอ้ยแพงแล้วก็ไม่ซื้อแพงตัวเป็นร้อยสองร้อยเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ว่าแพงขังไปขังมาเลยผอมไม่ได้เลี้ยงมันไม่มีอะไรกินเหี่ยวแห้งหัวโตแก่ออกมาไม่มีอะไรกินไม่มีเนื้อเลยมันไม่เห็นเนื้อแน่นๆเปี้ยเหมือนที่เขาแช่แข็งเลยตั้งแต่นั้นมาแพทเลยไม่กล้าซื้อปูอากาศสดๆกินแต่ว่าสดๆมันก็ไม่มีนะที่แพทซื้อแพทได้มาตัวที่แพทไปซื้อมาไปเจอโดยบังเอิญซุปเปอร์เนี้ยไปทุกวันก็ไม่เคยมีวันนั้นน่ะเถอะเอาปูลาสก้ามาขายนานๆจะเจอสักทีไม่ได้มาบ่อยๆหรอกไม่มีขายทุกวันให้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ยุบเลยต้องใส่กินได้3วันแล้วก็เตี๋ยวจานเนี่ยเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยอยู่อเมริกาหาปูอลาสก้ากินไม่ได้มันนั้นจะไปเจอที่คอสโก้ก็ขาจะขามัน3ขาก็ตกประมาณเขาตัดแต่ขามาขาย3ขาก็อยู่ประมาณ 1,500 3ขาเองนะ 1,500 เมืองไทยทั้งตัว 1,200 ต่างกันไหมต่างกันมากอยากจะไปอลาสก้าอย่างเลยไปกินปูแล้วไปถึงอลาสก้าไม่มีปูกินอ
ไปเมืองไทยได้กินดีกว่าใช่ไหมเอ้ยนั่นแมคโครมีขายไหมในตู้แช่แข็งอะโล700ซื้อสัก3ตัวไปไงซื้อที่นี่3ขาได้ที่เมืองไทย1ตัวงั้นกินเมืองไทยดีกว่าใช่ไหมตอนนี้กำลังหาปูกินไม่อยากเสี่ยงซื้อของเป็นมาเลยเคยซื้อมาละเข็ดตั้งแต่ปูตัวละ100กว่า120เหรียญอ่ะซื้อมาแกะหาเนื้อก็ไม่เจอมีเนื้อเท่าแบบไม้จิ้มฟันขาใหญ่แกะออกมาหลงเหลงหมดแกะออกมาเหมือนแกะออกมาเหมือนเนื้อปูเหมือนไม้จิ้มฟันอยากจะร้องไห้ตั้ง120เหรียญอยากจะร้องไห้เหลือเกินแล้วก็เอาปูมันเฟี้ยงใส่หน้ามันซุปเปอร์ไปแล้วถ้ากูรู้ว่ามันผอมแห้งขนาดนี้เนื้อไม่มีขนาดนี้กูไม่ซื้อมาหรอกเชื่อไหมที่เนื้อติดเนื้อตรงที่มันติดกับตัวมันเนี่ยที่เขาแกะออกมามีเนื้อเป็นยวงๆยังไม่มีเนื้อเลยคิดดูดิไม่มีเนื้อเลยโอ้โหใช้ได้เลยแพทนี่อยากจะร้องไห้ดัง120เหรียญแกะออกมาหาเนื้อปูก็ไม่เจอปูเป็นนะอันนี้ซื้อปูแช่แข็งดีกว่านะบางซุปเปอร์เป็นนะพอมันตายเขาก็เอามาขายอีกราคาหนึ่งพอราคามันตายแล้วเอามาวางไว้วันหนึ่งขายไม่ได้เขาก็ไปใส่ตู้แช่แข็งแล้วก็กลับมาขายแพ็คขายอีกแล้วคราวนี้ก็ขายเป็นปีเลยแช่แข็งเราจะรู้นะมันแช่แข็งมานานแล้วเท่าไหร่แล้วข้างในมันมีเนื้อไม่มีเนื้อเราก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าสดหรือไม่สดได้มาตรฐานขนาดไหนถ้าซื้อปูซื้ออะไรของพวกเนี้ยไม่ต้องซื้อที่ร้านใหญ่ๆแล้วก็ดูดีหน่อยซื้อร้านเอเชียเล็กๆเล็กๆเนี่ยความเสี่ยงสูงเพราะบางทีมันก็เอาปูในตู้มันตายเสร็จแล้วมันก็ไปใส่ห้องแช่แข็งแล้วก็ไปขายแช่แข็งอีกทีนึงแล้วก็ขายได้นานแต่ถามว่าที่มันขังไว้บนตู้อ่ะมันขังมานานแล้วเท่าไหร่แล้วมันมีอาหารกินไหมมันผอมอยู่ข้างไหนเนื้อมันเหลืออยู่แค่ไหนแล้วขังมาจนผอมข้างในก็โขกขากระลอกหลังบ้านเลยอยู่ตรงรั้วถ้าสังเกตเห็นเมื่อกี้เห็นวิ่งลุกๆจะรู้ได้ไงว่าข้างในมีเนื้อไม่มีเนื้อความเสี่ยงอีกแหละซื้อของแพงอะซื้อของแพง100-200เหรียญมาแกะดูข้างในไม่มีเนื้อนะเสียเราจะนั่งร้องไห้อะ ตอนนี้ไม่มีอะไรเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องปูตอนนี้อยากกินปูมากกำลังหาปูที่ดีที่สุดกินคือปูที่ดีที่สุดก็คือปูที่มันมีเนื้อเยอะๆอะแกะออกมาแล้วไม่มีแต่กระดูกอะอันนั้นแหละหรือจะไปกินดันเจเน็ตแคบเหมือนเดิมปูดันเจเน็ตอะเนื้อหวานมากอร่อยแพทกินไม่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแพทก็จะไปแล้วอิ่มละจะเก็บไว้กินกลางวันกลับมาก็มากินอันนี้แหละไปช้อปปิ้งกลับมาก็กลับมากินอันเดิมเหมือนเดิมกินไป3วันเลยทำเยอะจัดมันเหลือเยอะไงก็เลยขยำไปทีเดียวเลยไม่เป็นไรหรอกแพทก็ไม่ทิ้งหรอกเก็บกินจนหมดอ่ะแพทอ่ะไม่ค่อยได้ทำคลิปกินเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะเก็บของเก่ากินในตู้เย็นอ่ะเมื่อวานก็เก็บของเก่ากินในตู้เย็นของที่ทำเหลือตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ของที่สามีเหลือกินมั่งอะไรกินมั่งเก็บของเก่ามาเทรวมกันแล้วก็กินไม่ได้ทำอาหารใหม่เลยเก็บของแช่แข็งบ้างของอะไรในตู้เย็นกินบ้างไม่ได้ทำกับข้าวใหม่หรอกถ้าวันไหนทำกับข้าวใหม่ก็จะทำคลิปลงถ้าวันไหนไม่ได้ทำกับข้าวใหม่ก็คือหมายความว่าเก็บของเหลือของเก่าอะไรที่เหลือในตู้เย็นนะกินอยู่เพราะต้องกินให้หมดไงจะทิ้งก็เสียดายเนาะซื้อมาแพง
อยู่เมืองนอกเราก็ต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะเราก็กินอย่างประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะของที่มันแพงอันนี้แพ็คก็กินถ้ากินไม่หมดถ้ากลางวันนี้กลับมายังกินไม่หมดก็กินต่อพรุ่งนี้อีกอาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตอนเช้าก็หาอะไรกินง่ายๆไปอะไรตามนั้นแหละอาทิตย์นี้เป็นช่วงเก็บของเก่ากินตอนเย็นก็ทำอาหารง่ายๆให้สามีบางทีแกก็กินก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มเงี้ยก็ไม่ได้ทำคลิปลงกินก๋วยเตี๋ยวบางทีก็กินข้าวต้มข้าวต้มใส่ปลาต้มใส่หมูอะไรง่ายๆสามีอ่ะบางทีก็ทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอะไรเงี้ยเมื่อวานก็ทำก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมกินตอนเย็นส่วนใหญ่จะกินอะไรง่ายๆกินไม่ยากนอกจากจะทำเป็นพิธีทำอะไรเป็นอะไรมากก็คือวันเสาร์อาทิตย์อ่ะที่จะทำเป็นมีเมนูอะไรใหม่ๆแต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะแพทจะต้องเก็บของเก่าตู้เย็นกินให้หมดเท่าไว้นานแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะไม่แซ่บเก็บปะแล้วกินหิวอะไรถ้าหิวมาอะไรก็อร่อยหมดแล้วเพื่อนแพทอะเราหิวมาอะไรก็อร่อยหมดกินได้หมดไม่เลือกแพทเป็นคนกินง่ายไม่ค่อยเลือกเดี๋ยวเก็บมากินอีกเดี๋ยวกลับมาช้อปปิ้งก็จะกินอันนี้ถ้ากินไม่หมดก็กินพรุ่งนี้ต่อไปแล้วเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย